สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่วัดสุทธิวรารามนายอนันตชัยชัยเดชทนายความจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพานายชาญรงค์เพียรดีอดีตวิทยาวัชกรวัดสุทธิวรารามที่เคยมีการกล่าวหาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดสุทธิได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าคณะกรุงเทพเจ้าคณะเขตสาทรเจ้าคณะแขวงสาทรสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.โดยอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพระสุทธิรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสมีการยักยอกเงินวัดกว่า95ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ซื้อที่ดินจังหวัดเชียงรายการก่อสร้างอุโบสถที่ไม่โปร่งใสรวมไปถึงการเผาศพของวัดที่เผาไม่หมดจึงต้องนำศพไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถูกนายชาญรงค์เปิดเพจร่วมกันปกป้องเงินวัดอย่าให้พวกกาฝากผ้าเหลืองมาพลานและมีการโพสต์กล่าวหาวัดมาตั้งแต่ปี2562ถึง2565จำนวน37ครั้งและมีการชี้นำจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้นำเสนอข่าวจนกระทั่งทางวัดสุทธิวรารามตัดสินใจฟ้องร้องนายชาญรงค์ในปี2565เพื่อทวงคืนความยุติธรรมด้านนายอนันตชัยชัยเดชทนายความจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่นายชาญรงค์เพียรดีได้มีการร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆและมีการเปิดเพจเพื่อกล่าวหาในหลายๆเรื่องราวจนทำให้ตัวพระสุทธิรัตนบัณฑิตต้องไปชี้แจงกับคณะสงฆ์หลายๆครั้งจนเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกระทั่งมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชาญรงค์ในเดือนสิงหาคมปี2565ที่สน.วัดพระยาไกรในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาที่สั่งฟ้องโดยอัยการสูงสุดศาลอาญากรุงเทพใต้นอกจากนี้ยังมีคดีที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมฟ้องไว้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวม37กรรมเมื่อศาลเห็นว่ามีมูลจึงนัดสืบพยานเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแต่นายชาญรงค์ได้มีการรับสารภาพว่าได้กล่าวหาเจ้าอาวาสด้วยสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแต่ทางมูลนิธิยืนยันว่าไม่มีการถอนฟ้องเพราะคดีทางสงฆ์ได้มีการยุติการสืบสวนไปแล้วแต่ให้ศาลพิจารณาหาแนวทางลงโทษนายชาญรงค์ให้น้อยที่สุดและให้ทางเจ้าอาวาสพ้นมนทินซึ่งเมื่อวานนี้ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาสั่งฟ้องนายชาญรงค์เพียรดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวม37กรรมโทษปรับ 55,000 บาทแต่ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับเนื่องจากนายชาญรงค์ไม่มีเงินเสียค่าปรับและมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่26ที่จะถึงนี้ส่วนข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาศาลได้ยกฟ้องซึ่งทางมูลนิธิพิจารณาจำให้อุทธรณ์เนื่องจากมีอัตราโทษที่หนักกว่าเพราะในเมื่อนายชาญรงค์มีความสำนึกและตั้งใจอยากจะขอขมาด้วยใจจริงต่อหน้าสื่อมวลชนตามที่ศาลสั่งไว้รวมถึงได้ไปถอนคำร้องจากหน่วยงานที่เคยไปร้องเอาไว้และลบข้อความใน Facebook ทั้งหมดทางมูลนิธิจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ดูหมิ่นประมาทคณะสงฆ์หรือโพสต์ Facebook ให้ร้ายคณะสงฆ์ขอให้ระมัดระวังขณะที่พระสุทธิรัตนบัณฑิตเจ้าวาดวัดสุทธิวรารามระบุว่าดีใจที่เรื่องนี้จบลงได้อย่างดีที่พร้อมให้อภัยและเมตตาเป็นห่วงเพียงสุขภาพโยมแม่ที่ล้มป่วยจนติดเตียงเนื่องจากความเครียดในสิ่งที่อาตมาถูกกล่าวหาจากนี้ก็อยากฝากเตือนคนที่มีรักโลภโกรธหลงก็อยากให้ลดทอนลงไม่ให้ไปกระทบผู้อื่นส่วนผลของการพิจารณาในครั้งนี้ก็จะนำไปรายงานเจ้าคณะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์พ้นมลทินจากสิ่งที่ถูกกล่าวหาด้านนายชาญรงค์เพียรดีเปิดใจว่าสิ่งที่ตนได้ทำกับเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดสุทธิวรารามเป็นไปด้วยความรักโลภโกรธหลงและมีอคติแต่ก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสที่ไม่ถือโทษโกรธแค้นในสิ่งที่ตนทำไปและยอมรับผิดทุกประการวันนี้จึงต้องการเดินทางมาเพื่อขอขมาท่านสุทธิรัตนบัณฑิตอย่างใจจริงเพื่อที่จะให้ท่านขออโหสิกรรมให้จากนั้นในชาญรงค์ได้นำธูปเทียนแพเพื่อกราบขอขมาเจ้าอาวาสต่อหน้าสื่อมวลชนตามที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้ทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะไปถอนฟ้องจากศาลอาญากรุงเทพใต้และจะยื่นหนังสือไม่ขออุทธรณ์ในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพื่อยุติทุกอย่างเพียงแค่นี้ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและสุดท้ายเนี่ยเหตุผลใดพี่ชาญรงค์เนี่ยถึงยอมรับสารภาพยอมขอขมาอันนี้ต้องออกจากใจของท่านเองผมไม่อยากให้สิ่งที่พี่ชาญรงค์ทำมาเนี่ย
ติดไปทุกภพทุกชาตินะก็อยากให้อโหสิกรรมกันณวันนี้นะฮะให้มันหมดจะได้ไม่มีเวรมีภัยทั้งตัวของพี่ชานรงค์เองทั้งครอบครัวรวมถึงคนที่เรารักนะครับก็อยากจะให้พี่ชานรงค์เนี่ยบอกความรู้สึกแล้วก็เตือนสติคนที่กระทำแบบพี่เนี่ยอย่างไรให้กับพุทธศาสนิกชนรวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่เชิญครับพี่ครับครับก็กราบนมัสการท่านทักษิติรัตนประดิษฐ์ครับสิ่งที่ผมได้กระทำกับท่านลงไปก็เป็นด้วยการรักโลกโกรธหลงหรืออะไรประเภทนี้ยังมีอคติอะไรกับท่านสิ่งนั้นแต่ก็ได้ความเมตตาจากท่านที่ว่าไม่ถือโกรธเคืองก็ในสิ่งที่ผมทำไปก็ยอมรับผิดทุกประการนะครับที่ทำไม่กระทั่งเป็นที่ศาลตัดสินมาหรืออะไรก็จึงวันนี้ก็จึงอยากจะมากราบขอโทษขอเข้ามากับท่านพระสุธีและรัตนประดิษฐ์ต่อหน้าสื่อมวลชนจากใจจริงนะครับที่ว่าที่ท่านกระทำกับท่านลงไปเนี่ยครับให้จริงจะได้ขอให้อโหสิให้นั่นเองแหละครับก็จะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมครับติดตัวไปนะครับฮัลโหลพระอาจารย์เชิญตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวเป็นสุธีรัตนบัณฑิตนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับได้รับเป้าหมายนะครับจากท่านทนายอนันต์ชัยเฉลตนะครับประธานที่ทนายกองทัพธรรมนะครับให้มาดูแลคดีของพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นของเป็นโจทย์เองครับที่ฟ้องต่อศาลอาญานะครับแล้วก็เป็นโจทย์ร่วมนะครับกับพนักงานอัยการที่ฟ้องยังศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยนะครับในการร่างฟ้องเนี่ยนะครับผมก็ได้ปรึกษานะครับในทั้งข้อเท็จจริงนะครับจากพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับแล้วก็ทั้งทนายอนันต์ชัยเฉลตนะครับว่าว่าคดีนี้เราจะเขียนสำนวนไปทางไหนดีนะครับก็ปรากฏว่าสอบข้อเท็จจริงไปมาก็ได้ความว่า37กรรมรวมทั้งที่อัยการโจทฟ้องเนี่ยอีก1กรรมก็เป็น38กรรมก็ได้ฟ้องในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งอย่างที่ท่านทนายอนันต์ชัยเฉลตนะครับเรียนไปข้างต้นนะครับก็คือว่าคดีนี้ศาลอาญาก็ได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับซึ่งทางตัวจำเลยนะครับก็คือท่านชานรงค์เพ็ญดีนะครับก็ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงกันไว้ที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในฐานะโจทย์แล้วก็โจทย์ร่วมนะครับเซ็นนะครับลงลายมือชื่อในคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์แล้วก็คำร้องขอถอนฟ้องแล้วก็ให้ทางท่านชานรงค์เพ็ญดีนะครับเซ็นลงลายมือชื่อนะครับว่าไม่ขัดขานนะครับก็จะได้ยื่นคำร้องถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องในวันนี้ครับผมขอบคุณครับก็ทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับในวันแรกที่ผมได้รับสำนวนในการทำคดีนี้นะครับผมก็ได้สอบข้อเท็จจริงนะครับกับตัวท่านชานรงค์เพ็ญดีนะครับซึ่งได้ดูเอกสารจากคำฟ้องของท่านอนันต์ชัยเดชนะครับเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและเรื่องโพสต์ต่างๆนะครับก็ได้สอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ท่านชานรงค์นะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้โพสต์รวมในสื่อโซเชียลต่างๆนั้นเนี่ยท่านได้ทราบข้อเท็จจริงเรื่องจริงๆนั้นเป็นอย่างไรหรือไม่ท่านชานรงค์ก็ได้ให้คำตอบว่าก็ไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นผมในฐานะทนายความของนายชานรงค์เป็นดีเนี่ยก็จึงได้แนะนำนะครับว่าในสิ่งที่การกระทำต่างๆของเราเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ต่อพระคุณท่านวัตถุตีรัตนบัณฑิตและวัตถุตีวรารามนะครับจึงได้ให้คำแนะนำว่าถ้าการกระทำต่างๆที่เราไม่สามารถที่พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พจน์ต่างๆนั้นไม่เป็นความจริงหรือเป็นความเท็จนะครับก็ควรจะให้การรับสารภาพต่อศาลนะครับ
และก็ต้องขอขอบคุณท่านพระคุณท่านพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับเจ้าอาวาสวัดตะกิวารามนะครับที่ได้เมตตาในชานลมเพียรดีที่ไม่ถือโทษโกรธและให้อภัยและต้องขอบคุณท่านทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิธรรมนะครับที่ได้ให้โอกาสในชานลมเพียรดีนะครับได้มาขอเข้ามาตามคำสั่งของศาลอาญานะครับขอบคุณมากครับท่านอีกคนหนึ่งครับคนที่ทำคดีแล้วก็สำนักนายกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าคณะเขตสาธรเขตแล้วก็เจ้าคณะแขวงสาธรกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.นะครับรวมถึงปลัดสำนักนายกร้องไปหลายหน่วยงานร้องประมาณ3ครั้งแล้วก็มีจัดให้มีการแถลงข่าวประมาณ3ครั้งนะครับก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเปิดเพจร่วมกันปกป้องเงินวัดอย่าให้พวกกาฝากในผ้าเหลืองมาผ่านแล้วก็มีรูปหน้าเพจคือสุมหัวโกงวัดนะรวม37ครั้งนะด้วยการกล่าวหาว่าหลวงพ่อเนี่ยรับยักยอกเงิน95ล้านบริหารวัดเนี่ยบริหารงานวัดเนี่ยแหกตาชาวบ้านนำเงินวัดไปซื้อที่ดินที่เชียงรายปล่อยสัปเหร่อเผาศพไม่หมดแล้วโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาบิดเบือนความจริงและที่ตนกตกใจคือว่าไปกล่าวหาว่าพระสุธีรัตนบัณฑิตคณะสงฆ์รวมถึงเจ้าคณะรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักพุทธชาติเนี่ยสำนักพุทธแห่งชาตินี่เหี้ยเป็นทีมและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งทำให้หลวงพ่อเนี่ยเครียดมากแล้วก็ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกระทั่งโยมแม่เนี่ยต้องป่วยติดเตียงเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยแล้วท่านก็ถูกตำหนิติเตียนเพราะท่านเป็นข้าบดีของจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัยด้วยทำให้ตัวท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับเราเนี่ยก็เลยได้เข้ามาช่วยเหลือมูลที่ทนายกองธรรมก็เลยได้มาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์กันในชั้นของเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพิสูจน์เบื้องต้นแล้วแล้วก็มีการถอนคำร้องไปแล้วนะครับแต่มาร้องใหม่ด้วยเหตุนี้ครับวันที่4สิงหาคม2565ถึงวันที่15สิงหาคม2565เนี่ยก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับท่านชานลงเนี่ยตำรวจและที่สน.วัดพญาไทข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอัยการสั่งฟ้องเป็นคดีอ 1128/2566ระหว่างพนักงานอัยการสูงสุดนะครับอัยการกรุงเทพใต้กับพระสุธีรัตนบัณฑิตโจทก์ร่วมแล้วก็ท่านชานลงเพียรดีจำเลยซึ่งการพิจารณาคดีเสร็จไปแล้ววันที่6 26มีนาเนี่ยจะมีคำพิพากษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีอาญาที่ผมฟ้องไว้ที่ศาลอาญานะฮะเป็นคดีหมายเลขดำที่อ 2004/2565พระสุธีรัตนบัณฑิตฟ้องท่านชานลงเพียรดีทั้งหมดเนี่ยในข้อหาหมิ่นประมาทรวมถึงข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานทั้งหมด37กรรมนะครับปรากฏว่าศาลก็มีมูลนะครับมีมูลเสร็จเนี่ยแล้วก็จะมีการนัดสืบพยานเนี่ยวันที่1มีนา2567ท่านชานลงเนี่ยท่านก็มากราบขอขมาลาโทษหลวงพ่อพระธรรมพระสุธีรัตนบัณฑิตนะว่าไปบอกพระหน่อยต่อไปจะเป็นการที่จะไปผมก็ขอ
ที่ว่าจากตัวตัวดีขอบคุณมากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับโมทนาคุณสุรเสนาที่ให้สำรวมจิตใจระวังขอจะได้พูดสักการณ์ในการเพราะต้องเป็นของสิ่งการจะได้ประกอบสมาชีพที่เกิดความดีความงามชีวิตต่อไปพระตวาระตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตวาระตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะที่ผู้ได้รับ